พักนี้ผมกับคุณอภิสิทธิ์ก็มีหน้าปรากฏในทีวีบ่อยหน่อยเพราะมีข่าวเรื่องคุณอภิสิทธิ์กับผมอยู่เรื่อยๆข่าวที่ปรากฏนั้นก็ทำให้พี่น้องประชาชนจำนวนมากหวั่นไหวกังวลใจเพราะรองนายกรัฐมนตรีเฉลิมอยู่บำรุงเขาได้ประกาศว่าในเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองที่เกิดการก่อจราจลก่อการร้ายเผาบ้านเผาเมืองนั้นคุณอภิสิทธิ์กับผมได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทหารไปเข็นฆ่าประชาชนจึงเป็นเหตุให้มีคนตายหลายสิบคนยอดจำนวนคนตายนั้นเขาบวกขึ้นเรื่อยๆทุกวันนะครับแล้วก็พยายามที่จะยัดเยียดข้อหาให้คุณอภิสิทธิ์กับผมเนี่ยต้องเป็นผู้ต้องหาให้ได้เขาประกาศว่าจะเอาผมสองคนเข้าคุกให้ได้บางคนก็บอกว่าจะพาไปขึ้นศาลโลกผมเรียนกับพี่น้องว่าผมเป็นคนไทยผมไม่ไปศาลโลกผมอยู่ในประเทศไทยเนี่ยแหละครับแล้วผมก็จะขึ้นศาลไทยจะต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยเพราะว่าระบบศาลไทยนั้นเป็นกระบวนการยุติธรรมที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของทั้งโลกอยู่แล้วถ้าเขาชอบศาลโลกก็ให้พันตำรวจโททักษิณชินวัตรไปขึ้นศาลโลกคนเดียวก็แล้วกันมีโอกาสอยู่มากครับที่คุณทักษิณจะต้องไปขึ้นศาลโลกเพราะว่าในช่วงที่คุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นได้สั่งการให้มีการฆ่าตัดตอนแล้วเป็นเหตุให้มีประชาชนคนไทยถูกฆ่าตายมากกว่า 2,500 คนพี่น้องประชาชนก็คงจำได้เขาอ้างว่าคนเหล่านั้นเกี่ยวพันกับยาเสพติดเขาอ้างว่าคนเหล่านั้นเกี่ยวพันกับการก่อการร้ายในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะฉะนั้นพี่น้องก็คงจำได้เรื่องนี้ที่มีข่าวการฆ่าตัดตอนแทบทุกวันในช่วงที่พันตำรวจโททักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีพี่น้องก็คงจะจำได้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดในจังหวัดชายแดนภาคใต้คือเรื่องที่เกิดที่กรือเซะคือเรื่องที่เกิดที่ตากใบแล้วมีพี่น้องประชาชนชาวมุสลิมถูกฆ่าตายเป็นจำนวนมากคดีเหล่านี้ครับผมเชื่อว่าวันหนึ่งพันตำรวจโททักษิณมีสิทธิ์ที่จะได้ขึ้นศาลโลกสมดังที่พวกแกนนำเสื้อแดงเขาประกาศเอาไว้ที่ต้องไปศาลโลกเพราะว่าคุณทักษิณเขาไม่นับถือศาลไทยเขาไม่ยอมรับระบบศาลไทยแล้วเขาหนีไปอยู่ต่างประเทศแล้วเขาก็ตำหนิติเตียนด่าว่าประเทศไทยด่าว่าระบบศาลไทยด่าว่าผู้พิพากษาไทยทุกวันทุกวันอยู่จนขณะนี้ส่วนผมและคุณอภิสิทธิ์นั้นเราเคารพกฎหมายไทยเราเคารพกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยเราเคารพศาลไทยเราพร้อมที่จะพาตัวเองเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจะตั้งข้อหากี่ข้อหาก็สู้ทั้งนั้นแม้ว่าพวกเขาจะมีอำนาจมากวันนี้เป็นรัฐบาลคุมตำรวจคุมกระทรวงยุติธรรมคุมกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ผมก็ไม่กลัวคุณอภิสิทธิ์ก็ไม่กลัวเรียกไปสอบเมื่อไหร่ก็ไปจะตั้งข้อหาเมื่อไหร่ก็จะสู้คดีเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่ก็เหนื่อยกันทั้งสองคนนะครับ
คุณอภิสิทธิ์ก็ถูกสอบไป 4-5 ชั่วโมงผมหนักหน่อย10ชั่วโมงวันนั้นกว่าจะกลับบ้านได้เกือบ 3:00 นะครับแต่ก็ไม่ได้บ่นอะไรพร้อมที่จะเอาพยานหลักฐานเอาเรื่องจริงทั้งหลายไปชี้แจงกับเจ้าพนักงานที่เขามีหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนแต่ว่าการที่พวกเขาออกข่าวทุกวันทุกวันแล้วก็บิดเบือนความจริงอยู่ทุกวันเนี่ยทำให้พี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งซึ่งลืมเรื่องไปแล้วกังวลใจ